ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาให้โอกาสไปหนึ่งครั้งแล้วแล้วเขาสงสารกลัวจะไม่มีที่อยู่กลัวจะไม่มีที่ยืนแล้วครั้งนี้หลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อพิจารณาตัวเองผมจะไม่ได้ขับไล่กันแต่หลวงพ่อพิจารณาตัวเองได้ไหมไม่เหมาะสมในหลายเรื่องทีนี้ก็เลยขอโอกาสจากชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้มีการขับไล่แต่ให้หลวงพ่อพิจารณาตัวเองผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนว่าไงครับเอาโยมสรุปต่อไปไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับผมอาตมาขอโอกาสอีก3วันจำคือศึก3วันศึก3วันศึกศึกวันนี้เลยก็ได้นะคะวันนี้ก็ต้องเตรียมของเอกสารอะไรคืนวัดด้วยอะไรด้วยก็ต้องมีการตรวจสอบคืนทรัพย์สมบัติของวัดก็ให้โอกาสได้มากในเมื่อเจตนาของเจ้าการทำอย่างนี้ขึ้นป้ายเนี่ยมันทำให้อำเภอเสียหายผมไม่กินเหล้าไม่สูบผมสามารถว่าหลวงพ่อได้เพราะผมไม่กินเหล้าไม่สูบเพราะว่าหลวงพ่อทำนี่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาให้โอกาสไปหนึ่งครั้งแล้วแล้วเขาสงสารกลัวจะไม่มีที่อยู่กลัวจะไม่มีที่ยืนแล้วครั้งนี้หลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อพิจารณาตัวเองผมจะไม่ได้ขับไล่กันแต่หลวงพ่อพิจารณาตัวเองได้ไหมทุกคนมีสมองนะครับพิจารณาตัวเองไม่ได้ขับไล่ไม่ได้ตามไม่ค่อยวัดไม่ค่อยศรัทธาไม่ค่อยอะไรทีนี้ศรัทธาจะมากกว่าหลวงพ่อพอจะบอกความจริงอีกครั้งได้ไหมเท่าที่คุยกันมีวัดอื่นจะขึ้นป้ายอีกใช่ไหมครับเราไม่ทราบนะโอเคหลวงพ่อผมขอถามหลวงพ่อก่อนหน้านี้ทราบว่ามีการร้องเรียนหลวงพ่อใช่ไหมครับสำนักพุทธสำนักสงฆ์เคยเข้ามาคุยกับเราไหมครับเคยตรวจสอบไหมครับแล้วเนี่ยแล้วความเรื่องมาความไปแบบนี้เขาบอกเขาจะเรียกหลวงพ่อไปตรวจสอบถ้าเขาถามเรื่องกินเหล้าเรื่องบุหรี่อะไรแบบนี้เราจะตอบเขาตรงๆหรือว่าเราจะตรงนี้ไหมถ้าหลวงพ่อถามบ้านต่างๆถ้าเนี่ยชาวบ้านบอกทำให้ครับเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ดีจะได้เปลี่ยนคนขึ้นมาใหม่ครับก็ดีกว่าแล้วนะคำนั้นมันไม่เหมาะสมในหลายเรื่องทีนี้ก็เลยขอโอกาสกับชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้มีการขับไล่แต่ให้หลวงพ่อพิจารณาตัวเองผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนว่าไงครับหลวงพ่อพูดดังๆให้ชาวบ้านเขาได้ยินชัดเจนเลยครับพ่อชาวบ้านส่วนใหญ่เขากลัวว่าถ้าหลวงพ่อยังดำรงตำแหน่งต่อไปทางวัดจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยเมื่อกี้เป็นความเห็นของชาวบ้านส่วนใหญ่นะหลวงพ่อเอาโยมสรุปต่อไปไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับผมอาตมาขอโอกาสอีก3วันจำคือศึก3วันศึก3วันศึกศึกวันนี้เลยก็ได้มั้งคะวันนี้ก็ต้องเตรียมของเอกสารอะไรคืนวัดด้วยอะไรด้วยก็มันต้องมีการตรวจสอบคืนทรัพย์สมบัติของวัดก็ให้โอกาสได้มากในเมื่อเจตนาของเจ้าวัดวัดเนี้ยแล้วก็มี FC ของเราที่บอกว่าวัดเนี้ยเคยโดนร้องเรียนเรื่องพระกินเหล้าเขาสีกาติดสั่งหมูกระทะมาทานจนเมื่อกี้เราก็เข้ามาด้วยความสุภาพนะคะเอาเงินค่าป้ายมาถวายให้1,800นะคะแล้วก็มีน้องกันจอมพลังนะคะมาให้อีกค่าหมูกระทะค่าเหล้าเพราะว่าพี่หลวงพ่อก็รับเองเมื่อวันที่1เพิ่งจะดื่มเหล้าหงไปเนี่ยค่ะแล้วก็เลยว่าชาวบ้านก็เลยว่าเคยให้โอกาสแล้วครั้งนึงเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านไม่รู้อะไรเลยแต่ท่านก็บอกท่านดื่มตลอดเป็นเจ้าว่าซึ่งในศีล5เนี่ยตอนแรกก็คือบอกเราคือมุสาแล้วว่าเป็นคนไม่รู้เรื่องว่าใครมาติด